สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักมื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลสิพามากินปิ้งใส่กับตำบักแตะตำบักทัวจ้าปิ้งใส่ตำบักทัวตำบักทัวนี่เฮ็ดสีแค้นๆครับมื้อนี้เอานำปลาแดกบ่ต้องลายปานใดว่าซั่นนี่ครับใส่ปิ้งพอดีเป็ดตะแซ่บครับใส่อ่อนเนาะจ้าสิบ่คมปานใดนะครับใส่อ่อนนี่แซ่บๆเนาะโอ้หลายเติบได้นี่พอดำพอท่านละตัดซ้ำเมืองพอดำตัดก่อนไผสิคลายคองก็คลายได้ครับเด้อบัดพอดำสิตัดถากระเทียมทนเด้อจ้าปลูกน้อย3กระปุกเฮ็ดตอนนี้น้อย80บาทเด้อจ้าแล้วก็กระปุกใหญ่เด้อจ้ากระปุกใหญ่กระปุก1ก็180บาทเด้อจ้า3กระปุกก็เป็นโปรโมชั่นก็450บาทเด้อจ้าแคบหมูเด้อจ้าใครทําดีใครมาเด้อใครมาใครนําเด้อใครก็มากแล้วครับมูด้วยจ้า1ถุง150 2ถุง250 3ถุง350 4ถุง450งามบ่ได้ครับมูนี่ยกให้พี่น้องเฮาเบิ่งนําแน่ครับมื้อนี้มีมานําครับมื้อนี้นี่จ้าตัดแห้งบ่ได้พี่น้องกอบๆยามันดีดทั้งอื่นไข่ด้วยจ้าไข่ครึ่งแพงครึ่งแพงครึ่งแพงก็คือ350ถ้าว่าเอาแพงนึงแพงหนึ่งก็450พ่อก่อนจ้ะหึไข่แพงหนึ่ง400อุ้ยบ่ได้ขายนานโพดบ่นี่แม่นบ่แม่นจ้ะลดราคาเนาะขอบคุณพี่น้องที่ซอยอุดหนุนที่ไว้วางใจเนาะซอยซื้อซอยอุดหนุนครับบ่ว่าสิเข้ามากดไลค์กดแชร์เพิ่นว่าเอ้าตกแก้วซําครับได้แก้วออนแก้วมังนาวครับมื้อนี้แน่ลุยเลยลุยเลยจ้ะเอาติ๊บเขาก่อนเอ้ยเอาเขาก่อนเขาน้องวุ้นน้องเปาหลายจ้ะอยากกินแบบฮ้อนฮ้อนแบบมันฮ้อนแซ่บบ่แซ่บจ้ะลองตับมักทัวก่อนครับกับหมูกรอบๆก็มานำตำบักถั่วแกมผักแกมผักบักถั่วนี่ในบรรยากาศอยู่ใต้ตารางเคียงหน้าหน่อยครับเป็นมือที่แซ่บอีกแล้วมื้อนี้ก็หายพันโลกจ้ะถามเนาะจ้ะเน้นครับยางไฟอ่อนๆอร่อยพี่น้องเอาไปเฮ็ดเมนูกับแกมก็ได้เนาะแม่นจ้ะตอนใหญ่โพดครับเมนูกับแกมนี่แซ่บเพื่อกันอันนี้กินกับข้าวนี่แห้งแซ่บเนาะแม่นจ้ะน้องหมุนบอกอันนี้กินกับข้าวมันจะแซ่บถ้าว่าเขาหอนหอนได้พอดำกำลังสิอ้วนประเด็นนี้เพิ่มน้ำหนักใครเอาแซ่บๆครับมันชื่อว่าท่านน้องวุ่นน้องที่ใหญ่ป้าเอื้อยนะโอ้ตำเป็นแค่นี่คักอยู่เลยครับว่าตำมุนๆฝีมือใครเห็ดเนี่ยฝีมือแม่นกครับแม่นกยืดเถิงอยู่บ่ะยืดเด้อครับเด้อเถิงจ้ะทำมาตัดเลยก่อนไงปิ้งดีหัวร่มก็ออกแล้วครับเข่าก็ร่างกลมเนาะแม่นค่ะเล่นงานก็ได้เกี่ยวเข่าอยากเกี่ยวเข่าเกี่ยวบ่เป็นเกี่ยวบ่เป็นอ
นั่งข้างทางเสียงรถก็จากหลายแน่งหน่อยเนาะเดี๋ยวบนห้องใจได้ไหมไม่ต้องเว้าร้ายหนูหยุดสนอนเป็นอีหลีเบาเบาก็ได้จ้ะเอาเนื้อพลังพิซซ่าให้อีกทำไงโก้ปากบดเตียงแสบจนหลอบออกน้ำตาลมันสวยอยู่ข้างหลังพอดำกินข้าวเดียวเนื้อออกได้ไหมใส่หอนบ่โหลมออกกะหอดเนี่ยหมอกพรรษาเนาะถือว่านี่ก็พายุเบิดมือครับท่านพี่ไปตัดยังหรอหือไปเห็ดยังมึงแล้วมาจากข้างที่หนูอุ่นแล้วล่ะแล้วที่แม่งจ้ะแทบอย่างเดียวครับมาเนี่ยจนงอปากก็ตีนข้าวเวิร์ดป่ะกินช่องคำกับเบิร์ดอ่ะยาแซ่บๆกินย่างเดียวมันบ่เบิดง่ายนะนี่ตอนนี้ไงฟังเสียงลมพัดใบเขาน้ำครับนี่หัวลบออกมันแรงเนาะแม่นจ้ะซื้อพายุเพิ่นก็จักพายุเพียงนี้พายุนี่นะพายุโหดเนาะจําบ่ได้ปีเมื่อกี้จ้ะเมื่อมันเป็นเมื่อกี้ปีใดบ่รู้เนี่ยอุ๊ยจีพีเบิดบอลตัดยังเหลืออยู่จ้ะหมกถั่วพอดีเลยบ่น้อยบ่หลายครับเอาพอดีตัดเพิ่มเติมพี่น้องมาถามว่าน้องวุ่นน้องไว้เรียนอยู่ปอใดแล้วเพิ่นว่าน้องวุ่นอยู่ป .5 จ้ะน้องวุ่นอยู่ป .5 น้องไว้เด้อยู่ป .6 จ้ะพี่ป .1 บ่ป .1 น้องวุ่นอยู่ป .5 หรือว่าอยู่ป .6 ทุกคนเพิ่นว่าโอ้อิสาเด้ผู้ใดลูกสาวจบเพิ่นว่าจบแน่อยู่ได้ครับงั้นบ่จะกินหลายจ้ะเอ้าดองไปเลยกินหลายแล้วครับมันจะไงเร็วเมื่อวันเพื่อนหนูก็หิวข้าวเกือบทั้งงั้นบ่อีกซะเอ้าตอนนี้ไงเอาข้าวอีกบ่น้องมุนนะเบิ่ดแล้วจ้ะเบิ่ดเร็วข้าวปันนี้ไงอุ้ย
ขอตบผึกน้ำนวลงาท่านองบุญเดียวครับน้ำนวลมันมาอยู่ข้างหลังเนาะน้ำนวลอยู่ข้างหลังอย่างแบบกรอบจะกรอบแดกกระแสบเนาะแดกกระแทกงานมันนี่ว่าร้ายบ่ได้เดี๋ยวมันก็กินเบิดปลาผมเบิดปลาแล้วมันแซ่บแท้ลืมขอบคุณสำหรับคนที่ซื้อถึงอย่างก็ถึงห้อยห้อยก็มีจีรอก็มีมันจ้ะพี่รอพี่น้องสนใจอันใดแบบใดทักเข้ามาครับอันใดพ่อหาให้ได้หาให้ครับหาให้จ้ะจีรอกับนี่มันบ่พอดําอืมจีรอนี่รวมทรงแล้วโลละ500ทรงพี่ตัวประเทศปะงานเหมือนคนเพิ่งมาจักกิโลกิโลก็คือจิปมอ่ะจ้ะจ้ะจิปมจังมึงน้องวุ่นว่าทอดมากินทุกพีสุน้องเขาเบิ่งแล้วจ้ะจิปมคืออย่างนี้กิโลกิโลมันอ้วนปะอ้วนนะเนาะผมกำลังสิไข่ได้ตัวไข่กับมีด้วยจ้ะจนหมักเห็นแต่ตัวไข่จ้ะหนาขึ้นองุ่นหรอนั่นคือกันเลยดังบองบองดังแบบแมบขึ้นไปกินมากก็จะอิ่มเลยเนาะอิ่มจ้ะอิ่มเลยดิอิ่มจ้ะอิ่มเจียวบังนาวเธออยู่บังนาวซีเนี่ยแฮะแฮะอร่อยให้น้องหนุนบอกภาษาอะไรฟังไหมให้น้องว่าเอาผักได้ดีพี่น้องนะอยากกินเนื้อย่างวะฉันอยากอยู่บ่ชาบูจ้ะชาบูเพิ่นอยากมีคู่มั่นคักเนาะใส่เฮาสงสัยพอดําฟังเพลงหลายเกินไปพอดําร้องได้ทุกเพลงได้อือบ่ว่าแล้วครับโดยเฉพาะเพลงชาติไทยแต่ว่าร้องเพลงเด็กเอ้ยเด็กดีเป็นไรเหมือนมองอย่าหลอกเด้ออย่าหลอกเด้อไปปวดเอ้าเอาคนดีแซ่บๆเนาะแซ่บหมูอิ่มเลยจ้ะอิ่มให้อิ่มคล้ายของถาอืมขายอย่างดีเนาะขายยี่รอนเนี่ยน้องขายเลยบางมากเหลือที่รอกับต่อแล้วครับพี่น้องสนใจกระทักเข้ามาเนาะจ้ะเอ้าจำราคาจีรอบ่ได้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาติดตามเนาะช่วงนี้ก็ช่วงพายุก็ระมัดระวังกันเนาะเพิ่นวันยังก็น้ำท่วมฉับพลันว่าท่านวันที่พาน้องวุ่นไปเล่นน้ำตกอยู่ครับหาบ่ทันละไปหรอกเนาะจ้ะช่วงนี้วันหยุดหลายครับ2มือ3มือแหละใส่บรรยากาศทงไฮทงหน้าเฮานี่นะครับเจ้าเคี้ยวทางหลังกำลังสิเป็นมากเป็นห่วงมื้ออื่นก็ได้ไปเงียบเลยแม่นบ่มื้ออื่นวันหยุดอีกไปที่ไปแน่แหละวันอาทิตย์ครับเอาเป็นว่าแซ่บๆนัวๆซํานี้เนาะครับเนาะมืออื่นพอๆกันใหม่จักสิกินหยังล่ะพี่น้องเอ้ยลุ้นเอาครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ